สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิป6นิสัยที่คนสำเร็จทุกคนขอตีตัวออกห่างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น6นิ6อ่านิสัยแรกนะคะคือ1ทำอะไรที่มันง่ายและสบายเกินไปความจริงก็คือน้อยคนมากที่จะชอบทำอะไรที่ท้าทายตัวเองหรือทำเรื่องยากๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรง่ายๆสบายๆก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไปค่ะเรื่องพวกนี้มันปรับเปลี่ยนหรือฝึกฝนกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยคือความสบายไม่เคยช่วยให้เราเติบโตความรู้สึกอึดอัดท้อแท้ในช่วงแรกที่คุณต้องเจอรับประกันได้เลยว่ามันคุ้มค่าในระยะยาวแน่นอน 2. เริ่มทำอะไรโดยที่ไม่ศึกษาให้ดีซะก่อนหลายคนอาจคิดว่าแค่พลังใจที่ล้นเหลือก็เพียงพอแล้วต่อการลงมือทำอะไรสักอย่างแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเพราะโลกแห่งความจริงไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครได้แก้มือทุกคนต่างต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองพลังใจอาจจะมีผลในช่วงเริ่มแรกหรือครั้งที่คุณต้องลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งแต่หากว่าคุณยังสักแต่จะทำไปโดยไม่สนใจที่จะเสียเวลาเรียนรู้อะไรเสียก่อนสุดท้ายมันก็ยังแย่เหมือนเดิมแน่นอน 3. หลีกเลี่ยงปัญหาด้วยการโกหกตัวเองบางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะต้องยอมรับความจริงกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่การหลอกตัวเองไม่เคยถูกจัดว่าเป็นทางออกที่ถูกต้องและการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อไปคุณทำไปมากแค่ไหนมันก็มีแต่จะแย่มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเลิกโกหกตัวเองเสียทีเถอะเมื่อไหร่ที่เราปฏิเสธความจริงของเราเองก็เหมือนกับเราปฏิเสธศักยภาพของตัวเราเองด้วย 4. การผัดวันประกันพรุ่งง่ายๆคือเลิกขี้เกียจค่ะเพราะความขี้เกียจไม่ได้ช่วยให้เราก้าวหน้าแล้วก็มีแต่จะฉุดรั้งให้เราถอยหลังด้วยและหลายๆครั้งสังเกตเห็นคนสำเร็จที่เขาก็มีเหมือนกันคือเขาไม่ยอมให้ความสบายเล็กๆได้น้อยในวันนี้เข้ามามีอิทธิพลเหนือความมุ่งมั่นที่เขามีต่อความสำเร็จในระยะยาวเลยทุกคนยินดีที่จะแลกความลำบากชั่วคราวในวันนี้ให้กับผลลัพธ์ใหม่ที่เขาต้องการในวันหน้าอย่างไม่น่าเชื่อ 5. คิดถึงอดีตการกลับไปเปลี่ยนอดีตไม่เคยการันตีว่าผลในอนาคตจะดีขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในครั้งนั้นไปแล้วกว่าเวลาจะเดินทางมาถึงวันนี้ชีวิตระหว่างนั้นเราต้องเจออะไรบ้างเราจะถูกเบี่ยงเบนจากผลลัพธ์ที่ต้องการในตอนสุดท้ายไปมากแค่ไหนแทบไม่มีใครรู้แล้วทำไมเราต้องกลับไปกล้าที่จะยื่นชีวิตทั้งชีวิตให้กับความไม่แน่นอนตรงนั้นด้วยล่ะในเมื่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ทันทีทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเลยจะไม่ดีกว่าหรือจริงไหม 6. สูงสิงกับคนคิดลบพลังงานทางความคิดเป็นสิ่งที่ส่งต่อถึงกันได้เพราะความคิดของคุณจะถูกแสดงออกด้วยท่าทางและความรู้สึกซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นและการที่คุณใช้ชีวิตอยู่กับความคิดที่ไม่ส่งเสริมมากเกินไปท้ายที่สุดคุณก็จะถูกลดขนาดความคิดลงมาและมองโลกแห่งความเป็นจริงว่ามันโหดร้ายเหมือนกับที่หลายคนต้องเผชิญทั้งที่มันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นจริงสำหรับคุณคุณไม่มีทางมีชีวิตคิดบวกได้เลยถ้าคุณยังอยู่กับคนที่คิดลบอยู่ตลอดเวลาค่ะจบคลิปสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ